สวัสดีเช้าวันอังคารที่แดดก็ร้อนแต่ก็ยังมีหมอกลงจัดนะครับช่วงนี้ก็ตามประกาศกรมอุตุก็คือเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับแต่ว่ายังร้อนมากนะครับจะหนาวแค่ช่วงก่อนสว่างแต่ว่าในเรื่องของหมอกนั้นมีทุกวันนะครับอย่างตอนนี้ก็มาในโซนที่ใกล้กับสะพานแม่น้ำกกนะครับหมอกก็จะลงนานเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกไว้นี่ขนาดยังห่างจากจุดที่เป็นแม่น้ำอยู่นะครับก่อนหน้านี้ที่ในโซนเวียงชัยนะครับก็ไม่มีหมอกนะเพราะว่าสายๆนี่คือแดดแรงแล้วนะครับประมาณ7โมงกว่าตอนนี้ใกล้จะ8โมงแล้วนะครับแดดแรงมากแล้วก็ในโซนที่ใกล้แม่น้ำกกตอนนี้ก็จะเป็นหมอกถ้ามองไปก็จะไม่เห็นในระยะใกล้ๆก็จะไม่เห็นแล้วนะครับยังต้นไม้หรือว่าภูเขาต่างๆที่เคยมองเห็นได้นะครับเช้านี้นะครับก็อยากจะพูดคุยกับโปรแกรมเมอร์สายทำเว็บโดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์ที่ทำ PHP ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากว่าใครยังใช้การเขียนโค้ด PHP แบบไม่ใช้เฟรมเวิร์กนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่าให้ลองศึกษาตัวโค้ด Igniter Framework นะครับซึ่งตอนนี้ตัวผมเองก็ยังใช้เวอร์ชัน3อยู่นะครับแม้ว่าเวอร์ชัน4จะออกมาน่าจะปีกว่าๆแล้วนะครับแต่ด้วยว่าระบบต่างๆนะครับโดยเฉพาะตัว PHP CI Mania นะครับตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วย generate code นะครับก็ยังใช้ code igniter เวอร์ชัน3อยู่นะครับก็ทำให้ยังเปลี่ยนไปเวอร์ชัน4ยังไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็อัปเดตมาได้เป็นบางส่วนนะครับซึ่งใกล้จะครบในส่วนนี้ได้ตั้งเป้าไว้นะครับจนถึง 0.9 แล้วก็อาจจะลองหาวิธีนะครับย้ายไปใช้กับโค้ด Igniter 4นะครับซึ่งโครงสร้างมันเปลี่ยนไปหมดนะครับก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงยกเซตเลยนะครับถามว่าถ้า generate ด้วยโค้ด Igniter 3นะครับเอาไปใช้กับโค้ด Igniter 4ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมาทำโครงสร้างใหม่หมดแล้วก็นำโค้ดส่วนที่ generate มาครับไปวางในไฟล์ตามโครงสร้างใหม่นะครับมันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของ database นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เปลี่ยนไปแต่ในส่วนของ active record ต่างๆนะก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับยังใช้ตัวฟังก์ชันเดิมได้นะเขาก็ไม่ได้ตัดออกในเวอร์ชัน4แต่ก็เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเวอร์ชัน4นะครับก็ต้องใช้ตัวฟังก์ชันใหม่ดีกว่าทีนี้กลับมาพูดถึงในเรื่องของ PHP CI Mania นะครับตัวนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยว่ามันเป็นยังไงนะครับใช้แล้วมันจะดียังไงนะครับก็คือมันเป็นตัวที่ช่วยสร้างโค้ดในส่วนของงาน back end นะครับถามว่าใน front end มันได้ generate มาไหมนะครับก็มีในส่วน front end ด้วยนะครับแต่ว่าใช้เทมเพลตของ Bootstrap template ที่เป็นตัวที่ใช้ก็จะเป็นเทมเพลตแอดมินนะครับมันก็เลยหน้าตาจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใช้ในส่วนของการทำในแบ็กออฟฟิศต่างๆนะครับเป็นของส่วนของแอดมินส่วนของการทำงานเบื้องหลังนะครับมันก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับแต่ถ้าใครจะนำไปทำเว็บไซต์นะครับก็จะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการปรับแต่งเทมเพลตนะครับก็คือหาซื้อเทมเพลตในเว็บไซต์ที่สวยๆนะครับหลังจากนั้นก็นำมาปรับโครงสร้างโดยการตัดเทมเพลตเอาไปใช้ในโค้ดอินไนเตอร์จากนั้นเมื่อเจเนเรตโค้ดมาแล้วก็จะสามารถที่จะอัปเดตไปยังเทมเพลตของเราได้เลยนะครับอัปเดตเป็นตัวโปรเจกต์ได้เลยมันจะมีในส่วนของวิดีโอแนะนำไว้อยู่นะครับว่าการอัปเดตตัวโค้ดเป็นโปรเจกต์นั้นทำยังไงนะครับเลือกง่ายๆครับเลือกปลายทางนะครับเลือกต้นทางซึ่งต้นทางมันเลือกให้อยู่แล้วนะแล้วกดอัปเดตได้เลยตรงนี้ก็ง่ายมากนะครับก็อยากให้ลองเล่นตัวเดโมดูนะครับว่าเวลากดแล้วมีตรงไหนที่สงสัยก็สอบถามกันได้นะครับก็ตั้งค่าถามว่า
ายากไหมจริงๆก็ตั้งค่าไม่ยากนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้งานใหม่นะมันก็จะสับสนนิดหน่อยครับว่าต้องไปตั้งค่าตรงไหนบ้างนะว่าถึงจะบอกว่ามีให้ตั้งค่าไม่กี่หน้านะครับแต่ว่าก็อาจจะสับสนอยู่นะครับแต่ถ้าไล่ดูตามวิดีโอดูตามคู่มือแม้กระทั่งตัวบทความที่ทำเป็น FQA นะครับก็มีสมาชิกสอบถามมาเป็นจำนวนทั้งหมดประมาณ50กว่าหัวข้อนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้จากตรงนั้นนะครับแล้วก็ลองใช้ตัวเดโมดูนะครับเดโมก็อาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าส่วนของเวอร์ชัน 0.8 ก็ไม่ได้อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าในส่วนของ 0.8 ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสร้างไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์นะก็เลยไม่ได้เอาขึ้นไปนะครับแต่ว่าหลักการต่างๆนั้นสามารถศึกษาได้จากตัวเดโมนะครับตอนนี้ก็ข้ามสะพานแรกเป็นสะพานแม่น้ำกอนเป็นสาขาจากน้ำตกขุนกอนนะครับก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะไปรวมกันที่น้ำกกนะครับกกก็จะไหลไปรวมกันที่น้ำโขงนะครับผ่านไปทางเชียงแสน